คนะครับหัวข้อต่อไปนะครับที่เราจะพูดนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือหัวข้อนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนะครับออทโกนอลนะครับฟรีเควนซีนะครับดิวิชันมัลติเพล็กซิ่งนะครับหรือนะครับ OFDM นั่นเองนะครับไอตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับตัวเทคโนโลยี OFDM เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่นะครับใช้อย่างแพร่หลายนะครับเป็นคีย์เทคโนโลยีเป็นคีย์นะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในนะครับระบบการสื่อสารไร้สาย 4G แล้วก็ 5G นะครับก่อนที่เราจะลงไปในนะครับในรายละเอียดของ OFDM นะครับอาจารย์จะทวนนะครับคำศัพท์ให้นิดนึงนะครับ2คำนะครับคือคำศัพท์ที่เราเรียกว่าไอตัว modulation ซึ่งเรานะครับเคยเรียนแล้วนะครับในวิชานะครับ principal communication รวมไปถึง digital com นะครับ modulation เนี่ยนะครับมันก็คือการ map นะครับการ map นะครับข้อมูลนะครับการ map ข้อมูลนะครับโดยการเราจะฝากข้อมูลนะครับโดยการเราจะฝากข้อมูลเนี่ยนะครับไปกับนะครับเฟสนะครับการเปลี่ยนเฟสหรือนะครับเราอาจจะฝากข้อมูลไปกับนะครับความถี่นะครับหรือนะครับแอมพลิจูดนะครับหรือทั้งหมดเลยนะครับคอมบิเนชันนะครับหรือคอมบิเนชันระหว่างเฟสความถี่หรือแอมพลิจูดนะครับตัวอย่างนะครับในกรณีของเฟสก็อาทิเช่นนะครับ BPSK ถูกไหมฮะนะครับ QPSK นั่นก็คือสัญญาณนะครับในกรณีของ BPSK นั้นนะครับข้อมูลนะครับที่นะครับสัญญาณ1ลูกสำหรับ BPSK นะครับจะสามารถนำไปก็คือแค่1บิตนะครับก็คือ1กับ0นะครับทั้งนี้การที่เราจะส่ง1หรือ0นั้นก็ผ่านการเปลี่ยนเฟสนะครับในกรณีนี้ก็คือเปลี่ยนเฟส180องศาจาก1มาเป็น0กรณีของ QPSK นะครับสัญญาณ1ลูกจะแทน2บิตนะครับ00 01 10 11เงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนเฟสในกรณีของสัญญาณแต่ละลูกของ QPSK นั้นนะครับก็จะเปลี่ยนไป90องศาอันนี้คือตัวอย่างของการเปลี่ยนเฟสนะครับเราจะฝากข้อมูลบิตนะครับเหล่านี้เนี่ยไปกับเฟสกับการเปลี่ยนแปลงของเฟสหรือข้อมูลนะครับในกรณีของความถี่นะครับกรณีของความถี่ความถี่นั้นจำตอนที่เราเรียน Frequency Hop นะครับ Space Spectrum ได้ไหมนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือนะครับตัวอย่างของการฝากข้อมูลไปกับความถี่ก็คือนะครับ MFSK นั่นก็คือนะครับเราจะเปลี่ยนความถี่ของการส่งนะครับภายใต้นะครับภายใต้การเปลี่ยนแปลงความถี่นะครับเปลี่ยนข้อมูลของการส่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงความถี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับความถี่นี้นะครับมันจะสามารถที่มันจะส่ง2บิตนะครับ00011011ในกรณีอย่างนี้นะครับความถี่นะครับความถี่เนี่ยมันก็จะมีเป็นไปได้นะครับก็ทั้งหมดเท่ากับ4ค่าก็คือ FD1 FD2 FD3 นะครับ FD4 นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงซึ่งแล้วก็เอาไปบวกกับนะครับขึ้นความถี่พาหะแล้วก็ส่งไปอันนี้คือ MFSK นะครับเราจะเห็นตัวอย่างนะครับจากการที่เอา MFSK เนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในการนะครับส่งผ่านโดยการใช้เทคโนโลยีของนะครับ Spread Spectrum นะครับ CDMA นะครับนั่นก็คือนะครับFrequency Hop MFSK นะครับหรือจะ Amplitude นะครับ Amplitude ก็อาทิเช่นนะครับ Amplitude นะครับก็อาทิเช่น PAM
นะครับPulse Amplitude Modulation ก็คือในกรณีนี้นะครับก็คือข้อมูลนะครับ0หรือ1เนี่ยนะครับต่างกันก็โดยการใช้นะครับค่า Amplitude ต่างกันนะครับในกรณี0อาจจะ Amplitude เป็น A1 1อาจจะเป็น A2 นะครับถ้าเกิด Combine นะครับ Combination ก็ที่เช่นแควมนะครับแควมนี่ก็นะครับเราจะข้อมูลนะครับสัญญาณลูกเนี่ยที่จะแครี่ข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะให้มันแครี่ผ่านทางทั้งนะครับ amplitude กับ phase นะครับซึ่งอันนี้เราเรียนกันไปในนะครับวิชานะครับ principle communication ไปแล้วนะครับอันนี้คือความหมายของ modulation ก็คือนะครับการที่เราจะให้สัญญาณนะครับนำข้อมูลไปนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความถี่คลื่นพาหะนะครับเฟสหรือแอมพลิจูดหรือนะครับคอมบิเนชันของทั้งหมดนะครับอีกศัพท์คำหนึ่งก็คือ multiplexing นะครับ multiplexing 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 เนี่ยนะครับความมันคืออะไรวิธีนะครับของการแชร์แบนด์วิดต์หรือแชร์ทรัพยากรการส่งนะครับแชร์ทรัพยากรการส่งหรือการแชร์แบนด์วิดต์นะครับกับนะครับข้อมูลตัวอื่นหรือผู้ใช้รายอื่นนะครับก็คือตัวนะครับผู้ใช้รายอื่นตัวที่มันเป็นอิสระข้อมูลของที่มันเป็นอิสระ data ที่เป็นอิสระตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเทคนิคของการ multiplexing ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วใน printcom มีอะไรบ้างครับ TDMA FDMA ใช่ไหมฮะในกรณีนี้นะครับในกรณีของ TDMA นั้นนะครับหลายคนนะครับมาแชร์ทรัพยากรกันนะครับในกรณีของ TDMA นั้นมาแชร์นะครับช่วงระยะเวลา slot นะครับ user 1 user 2นะครับ user 3ซึ่งข้อมูลของ user 1กับข้อมูลของ user 2นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับเป็นข้อมูลที่คนละช่องสัญญาณกันนะครับก็มาแชร์ทรัพยากรการส่งกรณีของ FDMA เนี่ยอันนี้มาแชร์แบนด์วิดต์นะครับนั่นก็คือนะครับก็จะแบ่งนะครับความถี่ออกมาเป็นสล็อตนะครับ F1 F2 F3 ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับข้อมูลที่ใช้ในการส่งนะครับในแต่ละช่องสัญญาณเหล่านี้นะครับก็จะนะครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลซึ่งมาจากแหล่งคนละแหล่งนะครับมาจากแหล่งคนละแหล่งอาทิเช่นถ้าเกิดช่องสัญญาณนะครับ F1 ไอ้ตัวนี้กับ user 1นะครับข้อมูลของ user 1เป็นคนส่งในกรณีของช่องสัญญาณ F2 ตัวนี้นะครับตัวนะครับข้อมูลของ user 2มีคนส่งuser 3มีคนส่งไปเรื่อยๆซึ่งในกรณีนี้นะครับข้อมูลของ user 1กับ user 2นี้จะเป็นอิสระต่อกันนะครับไอ้ตัวนี้คือ multiplexing นะครับ multiplexing ก็คือการแชร์ทรัพยากรในการส่งจากนะครับข้อมูลที่เป็นอิสระหลายๆตัวนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัว OFDM นะครับ OFDM เนี่ยนะครับตัว OFDM เนี่ยนะครับมันเป็น combination เราสามารถมองมันเป็น combination นะครับของตัว modulation นะครับแล้วก็ multiplexing นะครับในกรณีของนะครับตัว multiplexing ธรรมดานะครับ multiplexing ธรรมดาเนี่ยนะครับไอตัว multiplexing ที่ผมอธิบายคุณไปตะเกียนะครับธรรมดาเนี่ยมันเป็นการนะครับเอาข้อมูลนะครับจากหลายๆแหล่งซึ่งเป็นอิสระต่อกันเนี่ยมาแล้วมาใช้ทรัพยากรเดียวกันนะครับแต่ในกรณีของ OFDM นะครับ OFDM เนี่ยนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลนะครับเยอะๆเนี่ยนะครับข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับจะถูกนะครับแบ่งออกเป็นตัวย่อยๆเปรียบเสมือนกับนะครับ
พูดง่ายๆคือนะครับพูดง่ายๆคือสมมุติข้อมูลนะครับสมมุติข้อมูลของนักศึกษาเนี่ยมีเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับ OFDM นะครับมันเป็นนะครับ combination ระหว่างนะครับ modulation กับ multiplexing ยังไงก็คือข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่งเดียวแต่มันช็อปข้อมูลมันตัดข้อมูลเนี่ยนะครับออกเป็นข้อมูลย่อยๆซึ่งเดี๋ยวจะมองในเชิงลึกอีกทีนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะครับมันค่อยนะครับใช้ไอตัวคอนเซปต์ของการนะครับ FDMA นะครับแล้วก็จากนั้นก็นะครับช็อปข้อมูลออกมามองข้อมูลนะครับมองข้อมูลใหญ่เนี่ยออกมาเป็นข้อมูลย่อยๆนะครับโดยข้อมูลย่อยๆเหล่านี้นะครับมองเปรียบเสมือนกับนะครับเป็นอิสระต่อการของแต่ละยูเซอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับไอ้ข้อมูลย่อยๆเหล่านี้ก็จะทำการ modulation นะครับ modulation แล้วก็จะส่งออกไปดังนั้นเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของ OFDM มันก็เลยคล้ายคลึงมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันเป็นทั้ง modulation แล้วก็ multiplexing รวมกันอยู่ในเดียวกันแต่ในเซนส์ของ multiplexing นั้นจากนะครับสิ่งที่เราเคยเรียนมาใน principle communication นะครับก็คือการ multiplex เนี่ยนะครับคือการแชร์ทรัพยากรนะครับการแชร์ทรัพยากรที่ของการส่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น time slot หรือนะครับกลุ่มของคลื่นความถี่จากนะครับข้อมูลที่เป็นอิสระต่อกันหรือข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างกันแหล่งซอร์สต่างกันนะครับแล้วมาแชร์ทรัพยากรกันก็แบบที่โชยเห็นนะครับ user 1 user 2 user 3แต่ในกรณี OFDM มันมองเหมือนกับนะครับเป็น multiplexing แต่เพียงแต่ว่ากลุ่มของ data มาทั้งหมดมันมาจากซอร์สเดียวมันมาจากแหล่งเดียวนะครับแต่ข้อมูลของมันนั้นอาจจะใหญ่พอข้อมูลของมันใหญ่นั้นมันก็จะช็อปลงช็อปข้อมูลนั้นออกเป็นข้อมูลย่อยๆนะครับแล้วข้อมูลย่อยๆแต่ละตัวนั้นทำเหมือนกับนะครับเป็นนะครับเป็นของนะครับยูเซอร์ที่แตกต่างกันอาทิเช่นไอ้นี้ก็ทำเปรียบเสมือนนะครับกับเป็นของยูเซอร์ U1 U2 U3 ไปเรื่อยๆจนถึง UN นะครับแต่จริงๆอ่ะ U1 U2 U3 ไปเรื่อยถึง UN นั้นพอมาบวกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของก้อนนะครับจากซอร์สเดียวกันนะครับแล้วจากนั้นพอมันมองเปรียบเสมือนกับเป็นข้อมูลที่มาจากนะครับยูเซอร์ต่างกันนะครับจากนั้นนะครับในกรณีนี้พอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะในแต่ละส่วนของข้อมูลย่อยก็จะทำการ modulation นะครับแล้วจากนั้นก็ส่งออกไปนะครับในกรณีของ OFDM นั้นนะครับไอ้ข้อมูลย่อยๆเหล่านี้นะครับที่มีการแบ่งนะครับจะถูกนะครับจะถูกส่งโดยนะครับความถี่นะครับโดยขึ้นความถี่พหะ F1 F2 F3 พูดง่ายๆคือคล้ายคลึงนะครับคล้ายคลึงกับ FDMA มากนะครับก็คือแบ่งนะครับขึ้นความถี่นะครับแบ่งขึ้นความถี่ออกมาเป็นสล็อตย่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็แบ่ง data นะครับใหญ่ๆออกมาเป็นนะครับ data นะครับขนาดย่อยๆแล้วจากนั้นค่อยส่งออกไปนะครับผ่านทางขึ้นความถี่ย่อยเหล่านี้เดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นอีกทีนะครับอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีของนะครับ OFDM นะครับกรณีของ OFDM นะครับอันดับแรกเลยนะครับสัญญาณที่เราจะส่งหรือ signal หรือจำนวนข้อมูลของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะต้องนะครับสปลิตก่อนนะครับสปลิตออกมาเป็นนะครับข้อมูลที่เป็นอิสระหลายๆข้อมูลนะครับข้อมูลที่เป็นอิสระ
หลายๆข้อมูลนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นไอประโยคตัวนี้นะครับระบบ OFDM ตอนแรกก็คือข้อมูลที่มีอยู่นะครับจะทำการสปลิตออกมาเป็นนะครับข้อมูลนะครับที่เป็นอิสระต่อกันเป็นข้อมูลเล็กๆเหมือนกับที่ผมบอกนะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนี้ข้อมูลใหญ่ถูกไหมฮะเราจะเห็นว่าข้อมูลใหญ่จากนั้นอันดับแรกคือสปลิตออกมาก่อนสปลิตออกมาเป็นข้อมูลย่อยๆนะครับจากนั้นพอสปลิตออกมาเป็นข้อมูลย่อยๆเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทำการนะครับทำการมอดูเลชันข้อมูลย่อยๆเหล่านี้นะครับมอดูเลตนะครับข้อมูลย่อยๆเหล่านี้นะครับนะครับแล้วนะครับนะครับทำการส่งผ่านทางนะครับ OFDM carrier หรือนะครับส่งผ่านนะครับนะครับจากนั้นไอ้ข้อมูลย่อยๆเหล่านี้นะครับจะทำการส่งผ่านคลื่นความถี่พาหะนะครับของ OFDM นะครับในกรณีนี้นะครับคลื่นความถี่พาหะของ OFDM นะครับก็จะนะครับแบ่งออกมาเป็นคลื่นพาหะย่อยๆนะครับในกรณีนี้ก็คือ F1 F2 F3 F4 ไปเรื่อยๆถึง FN สมมติถ้าเกิดเราแบ่งเป็น N ส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับเราทำการสปลิตนะครับข้อมูลใหญ่ออกมาเป็นข้อมูลย่อยจากนั้นนะครับเราทำการมอดูเลตข้อมูลย่อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเอาข้อมูลย่อยนะครับเอาข้อมูลย่อยเนี่ยส่งผ่านคลื่นนะครับคลื่นความถี่พาหะนะครับของ OFDM นะครับทั้งนี้นะครับ OFDM นะครับ OFDM นะครับเป็นนะครับ special case นะครับเป็น special case ของนะครับ FDM FDM คือ frequency นะครับ division นะครับmultiplex หรือ FDM นะครับไอตัว FDM นะครับความหมายก็คือว่านะครับเรามีแบนด์วิดต์อยู่ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเรามีทรัพยากรแบบนี้นะครับเราก็จะแบ่งนะครับเราก็จะแบ่งนะครับสล็อตนะครับสล็อตของนะครับแบนด์วิดต์ออกมานะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับช่องสัญญาณหนึ่งอันนี้ก็ใช้สำหรับช่องสัญญาณหนึ่งอันนี้ใช้สำหรับช่องสัญญาณหนึ่งอันนี้ก็ใช้สำหรับช่องสัญญาณหนึ่งอันนี้ก็เป็นช่องสัญญาณที่1อันนี้เป็นช่องสัญญาณที่2อันนี้เป็นช่องสัญญาณที่3และอันนี้เป็นช่องสัญญาณที่4นะครับอันนี้เราเรียกว่า FDM OFDM เป็นซับเซตนะครับเป็นซับเซตของ FDM นะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับในกรณีของ FDM นั้นนะครับข้อมูลนะครับถ้าเกิดคุณจะส่งผ่านนะครับนะครับในกรณีนะครับในกรณีของ FDM นะครับนะครับ signal นะครับนะครับที่จะส่งนะครับที่จะส่งผ่านนะครับผ่านครับfrequency slot นะครับจะไม่ทำการ split ข้อมูลคือพูดง่ายๆคือจะส่งทีเดียวจะไม่มีการทำการ split ข้อมูลแบบ OFDM นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ
ถ้าเกิดข้อมูลของคุณนะครับต้องการที่จะส่งผ่านนะครับช่องสัญญาณ C1 ในกรณีนี้นะครับข้อมูลมีอยู่เท่าไหร่ก็ส่งจะไม่มีการสปีดนะครับก็จะส่งทั้งแบนตัวนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะครับระหว่าง FDM กับ OFDM นะครับเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับนะครับสมมตินะครับเรามีก๊อกน้ำนะครับเรามีก๊อกน้ำกับเรามีฝักบัวนะครับเรามีฝักบัวนะครับปริมาณน้ำเท่ากันนะครับไอ้ก๊อกน้ำเนี่ยนะครับเวลามันก๊อกน้ำเนี่ยเวลามันเปิดน้ำออกมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลฟู่ออกมาเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดมันเป็นฝักบัวนะครับมันก็จะมีน้ำออกมาตามรูใช่ไหมฮะ FDM เปรียบเสมือนกับนะครับไอ้ก๊อกน้ำที่เราเปิดออกมาแล้วน้ำไหลฟู่ออกมาในขณะที่ OFDM เปรียบเสมือนกับฝักบัวนั่นก็คือถ้าเกิดเรามองน้ำนะครับอุปมาอุปไมยนะครับเป็นเหมือนข้อมูลนะครับกรณีของ FDM นั้นนะครับเวลาเราส่งนะครับน้ำจะออกมาทีเดียวเลยเหมือนกับข้อมูลเรามีอยู่ก้อนหนึ่งเราก็ส่งก้อนหนึ่งไปทีเดียวเลยนะครับในขณะที่ OFDM นะครับในขณะที่ OFDM นะครับเราจะทำการ split ข้อมูลในกรณีก็เหมือนน้ำนะครับเราทำการแบ่งนะครับ split น้ำแล้วให้น้ำเนี่ยมันบางส่วนนะครับออกมาตามรูนะครับตามรูของฝักบัวนะครับรูนึงขณะที่น้ำอีกบางส่วนก็นะครับออกมาจากฝักบัวอีกรูนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับนะครับน้ำตัวนี้นะครับมันมาจากนะครับน้ำนะครับทั้งหมดนะครับมาจาก a lot of นะครับ little stream ความหมายก็คือนะครับน้ำออกมาเนี่ยนะครับแต่ละส่วนเนี่ยออกมาจากนะครับสายน้ำเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นปริมาณน้ำขณะเดียวกัน FDM นะครับ FDM เนี่ยเปรียบเสมือนกับมีอยู่นะครับสตรีมใหญ่สตรีมเดียวที่ออกมานะครับโดยที่นะครับปริมาณน้ำใหญ่นะครับสตรีมน้ำที่ใหญ่ออกมาเนี่ยเปรียบเสมือนกับ data นะครับหรือนะครับอีกแบบนึงนะครับถ้าเกิดเราจะมองนะครับ OFDM กับความแตกต่างระหว่าง OFDM กับ FDM นะครับอันนี้คือใช้ตัวอย่างน้ำอีกแบบนึงก็คือสมมติถ้าเกิดเรามีของเรามีกล่องนะครับเรามีกล่องในกรณีของ FDM นะครับ FDM เปรียบเสมือนกับเรามีรถนะครับเรามีรถขนของในกรณีนี้นะครับในกรณีของ FDM นะครับความหมายคือสมมติเราจะขนของทั้งหมด4กล่องเนี่ยนะครับลงในรถทีเดียวเลยแต่ในขณะที่ถ้าเกิดมันเป็น OFDM นะครับ OFDM มันจะเปรียบเสมือนกับเรามีนะครับอาจจะเป็นรถกระบะเล็กๆนะครับรถกระบะเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะครับ4คันโดยที่นะครับแต่ละคันก็จะนะครับรับในการนะครับเคลื่อนที่นะครับแยกนะครับส่วนของสิ่งของออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ย1ใน4ของนะครับสิ่งของนะครับ1ใน4ของสิ่งของก็จะถูกนะครับขนโดยรถกระบะรถเล็กอันหนึ่งนะครับ1ใน4ของสิ่งของก็จะถูกขนโดยรถกระบะรถเล็กอีกคันหนึ่งนะครับแต่ในขณะที่กรณีของ FDM นะครับถ้าเกิดเรามองนะครับสิ่งของทั้ง4นะครับถูกขนโดยรถใหญ่รถเดียวนะครับรถใหญ่รถเดียวนะครับอันนี้คือการมองนะครับหรือถ้าเกิดผ
ผลสุดท้ายกลับไปพูดถึงคอนเซปต์ของ OFDM กับ FDM ก็คือว่าในกรณีของ FDM นะครับข้อมูลมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับส่งพร้อมกันนะครับส่งผ่านส่งพร้อมกันโดยนะครับใช้คลื่นความถี่เดียวใช้คลื่นความถี่ในการนะครับขนนะครับข้อมูลอันเดียวนะครับแต่ในกรณีของ OFDM นั้นการที่จะขนข้อมูลนั้นใช้คลื่นความถี่มากกว่า1ความถี่นะครับใช้คลื่นความถี่มากกว่า1ความถี่ใช้คลื่นความถี่พาหะมากกว่า1ความถี่ในการขนถ้าเกิดเราจะมองในกรณีนี้สมมติถ้าเกิดเราอาจจะมองว่าไอ้ตัวนี้คือในกรณีของนะครับ FDM ก็ใช้ความคลื่นความถี่ FC นะครับใช้คลื่นความถี่พาหะเดียวในการส่งของในการส่งข้อมูลในกรณีของ OFDM ใช้คลื่นนะครับพาหะมากกว่า1ก็ใช้ F โจทย์ตัวไหนเช่น FC 1 FC 2 FC 3 FC 4นะครับในการส่งนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง FDM กับ OFDM นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคำถามต่อไปนะครับแล้วนะครับเราเนี่ยนะครับข้อมูลอาจารย์เขียนข้อมูลแบบนี้ใช่ไหมนะครับจริงๆข้อมูลเป็นบิตนะแต่เขียนให้ดูในให้รูปมันจับต้องได้นะครับคำถามคือเฮ้ยถ้าเกิดเป็นข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วเราได้พูดกันมาแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องช็อปข้อมูลออกไปออกมาเป็นข้อมูลขนาดย่อยเราทำกันยังไงนะครับในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเราจะทำยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือนะครับข้อมูลที่จะขนผ่านนะครับช่องสัญญาณที่เป็นอิสระต่อกันที่เราเรียกว่าช่องสัญญาณขนาดเล็กหรือ sub channel นะครับมันจะใช้นะครับหลักการแบบจะใช้นะครับ multiple นะครับ carrier frequency หรือจะใช้นะครับคลื่นพาหะหลายตัวไอ้ตรงนี้นะครับศัพท์ทางเทคนิคนะครับที่เราเรียกนะครับเราจะเรียกมันว่ามัลตินะครับ carrier transmission นะครับเราจะเรียกมันว่ามัลติ carrier transmission มัลติแปลว่าหลาย carrier คือนะครับตัวพาหรือคลื่นพาหะนะครับtransmission ก็คือการส่งโดยการใช้คลื่นพาหะนะครับมากกว่า1นะครับคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คล้ายคลึงกับ FDM เพราะหลักการของ FDM จริงๆก็คือการแบ่งนะครับการแบ่งสล็อตนะครับการแบ่งสล็อตของความถี่เนี่ยออกมาเป็นแต่ละสล็อตเราให้แต่ละ user ใช้นะครับแต่เพียงแต่ว่าความแตกต่างนะครับกับ OFDM ก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันใช้คลื่นถ้าเกิด user 1จะใช้ช่องสัญญาณตัวนี้นะครับมันก็จะใช้ไอ้เนี่ย F1 ตัวเดียวในการขนข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ OFDM ไม่ใช่ OFDM ใช้ความถี่หลายความถี่นะครับโดยที่ไอ้ความถี่แต่ละตัวนั้นนะครับจะทำหน้าที่ในการนะครับส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลนะครับที่นะครับมีข้อมูลไม่เยอะนะครับมีขนาดเล็กลงเช่นเราทำยังไงนะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับถ้าเกิดคุณมีนะครับข้อมูลที่นะครับเยอะ high bit rate นะครับ high bit rateนะครับจากนั้นนะครับคุณจะเปลี่ยน serial เป็น parallel
ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในตัวอย่างนะครับนะครับจาก serial เป็น parallel serial to parallel นะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมมีนะครับ high bit rate ทั้งหมดเท่ากับนะครับ664เมกะเฮิรตซ์เอ้ย64เมกะบิตต่อวินาทีนะครับ64เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วพอดีผมนะครับจะทำการนะครับแตกข้อมูลที่นะครับที่เยอะคือปริมาณข้อมูลคือ64เมกะบิตต่อวินาทีนะครับออกไปเป็นนะครับข้อมูลย่อยๆนะครับสมมตินะครับผมมีนะครับขึ้นความถี่ที่ผมขึ้นความถี่ย่อยนะครับที่ผมจะให้มันพาไปทั้งหมด64ตัว F1 F2 ไปเรื่อยๆถึง F64 แสดงว่าผมก็จะแบ่งนะครับไปนะครับมันก็จะกลายเป็นจาก high bit rate นะครับมันก็จะเป็น low bit rate นะครับต่ำลงในกรณีนี้มันก็จะเหลือ1เมกะบิตต่อวินาที1เมกะบิตต่อวินาที1เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็ถือว่าบิตเรทสูงนะครับ1เมกะบิตต่อวินาทีนะครับจากนั้นไอ้1เมกะบิตนะครับต่อวินาทีเนี่ยนะครับมันก็จะถูกพาโดยนะครับความถี่ขึ้นพหะ F1 นะครับไอ้อีก1เมกะบิตอันตัวที่ไอ้ตัวที่2นะครับก็จะถูกนะครับส่งไปนะครับในความถี่ที่2ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับพอส่งไปปุ๊บนะครับไอ้ตัวนี้นะครับนะครับคือตัวนะครับมิกเซอร์นะครับตัวมิกเซอร์นะครับคุณจะเห็นได้ว่าอันนี้คือมัลติแคริเออร์ละแบบที่เราพูดอันนี้ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับที่อาจารย์อธิบายไปนะครับ64เมกะบิตต่อวินาทีก็คือของเราเนี่ยสมมติเรามี64กล่องจากนั้นไอ้คลื่นความถี่นะครับที่เราจะใช้นะครับขนมันเนี่ยก็มีตั้งแต่ F1 จนถึง F64 ไอ้ F1 เปรียบเสมือนกับรถ1คัน F2 เหมือนกับรถอีก1คันไปเรื่อยๆถึง F64 ฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลไอ้ข้อมูลหรือข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับมี64กล่องนะครับแต่ละกล่องนะครับกล่องที่1ก็ถูกขนโดย FC1กล่องที่2ก็ขนโดย FC2 ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจาก64เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะถูกขนโดยทั้งหมดนะครับ64ความถี่นะครับซึ่งแตกต่างจาก FDM นะครับ FDM นะครับข้อมูล64เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยจะถูกขนโดยความถี่เดียวหรือในแง่หนึ่งถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของ FDM ในตัวอย่างนี้ก็6นะครับกล่อง64กล่องจะถูกขนโดยรถคันเดียวใช้ความถี่เดียวนะครับโดยที่นะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีการแตกข้อมูลออกมาเป็นนะครับข้อมูลเล็กๆย่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือนะครับคำถามคือในกรณีของความถี่ที่เราจะนะครับนะครับให้มันนะครับให้มันพานะครับให้มันพาให้มันพาข้อมูลไปนะครับให้มันพาข้อมูลไปนะครับคำถามคือไอ้ F1 F2 F3 เนี่ยนะครับมันจะควรจะมีคุณสมบัติยังไงในกรณีของนะครับ FDM เนี่ยเราไม่ได้สนใจ FDM เราถ้าเกิดเราจะแบ่งนะครับเราก็แบ่งเลยเราไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ระหว่าง F1 กับ F2 F3 มันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ OFDM เราสนใจนะครับเราสนใจว่าไอ้ F1 มันจะเกี่ยวพันอะไรกับ F2 F2 มันจะเกี่ยวพันอะไรกับ F3 F3 มันจะเกี่ยวพันอะไรกับ F4 ดังนั้นเนี่ยนะครับ
นะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาดูคุณสมบัตินะครับตัวหนึ่งของนะครับคลื่นพาหะนะครับซึ่งคุณสมบัติของคลื่นพาหะนะครับมันก็คือนะครับตัวไซด์เวฟนะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดคลื่นพาหะตัวหนึ่งซึ่งเป็นไซด์เวฟนะครับนะครับมีความถี่นะครับความถี่ขึ้นมาหาเท่ากับ m โอเมก้าโอเมก้าตัวนี้คือ2 pi fc อันนี้ไซด์เวฟตัวที่1นะครับไซด์เวฟตัวที่2ไซด์เวฟตัวที่2อันนี้ตัวที่1นะครับสมมุติไซด์เวฟตัวที่2มีคลื่นพาหะนะครับไซด์เวฟตัวที่2มีคลื่นพาหะเป็น n โอเมก้าโดยที่ m ไม่เท่ากับ nนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับคลื่นพาหะซึ่งถูกนำโดย m อเมก้ามันก็จะกลายไปเป็นไซน์นะครับ m โอเมก้า t ขณะเดียวกันคลื่นพาหะนะครับที่มีความคลื่นความถี่ n โอเมก้ามันไอตัวคลื่นตัวลูกคลื่นที่จะพาสัญญาณไปนะครับก็จะเป็นไซน์ m โอเมก้า n โอเมก้า t ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณจะให้ a นะครับขึ้นพาหะที่มีค่าเป็น f1 ในการพาสัญญาณคุณไปตัวลูกคลื่นพาหะที่จะพาสัญญาณคุณไปเมื่อถ้าเกิดคุณใช้คลื่นพาหะ f1 ก็จะเป็นไซน์2พาย f1t ถ้าเกิดไอ f2 จะเป็นตัวที่จะพาข้อมูลคุณไปนะครับตัวที่จะคลื่นลูกคลื่นที่จะพาข้อมูลคุณไปก็คือไซน์2พาย f2t นะครับถ้าเกิดเป็น f3 ก็เป็นไซน์2พาย f3t ถ้าเป็น f4 ก็เป็นไซน์2พาย f4t ถ้าเกิดมันเป็น m โอเมก้าก็คือ m โอเมก้า t ถ้าเกิดมันเป็น n โอเมก้าก็จะไซน์ n โอเมก้า t เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเอาสัญญาณ2ตัวเนี่ยมาคูณกันนะครับสัญญาณ2ตัวนี้มาคูณกันนะครับft เท่ากับนะครับไซน์ m โอเมก้า t คูณกับไซน์ n โอเมก้า t นะครับเราจะได้นะครับเศษ1ส่วน2ไซน์คูณไซน์ก็ได้เศษ1ส่วน2 cos dip นะครับลบcos sum นะครับถ้า m และ n นะครับเป็น integer นะครับแล้วคุณอินทิเกรตนะครับ1คาบนะครับ1คาบสิ่งที่คุณได้นะครับ
คุณจะได้มีค่าเท่ากับ0จริงๆแล้วเนี่ยการเอาสัญญาณ2สัญญาณนะครับมาคูณกัน2สัญญาณเนี่ยมาคูณกันแล้วจากนั้นอินทิเกรตตัวค่ามันคือการดอทโปรดักต์เอาง่ายๆสรุปว่าถ้าเกิดสมมุติคุณเอาสัญญาณ2ตัวเนี่ยมาคูณกันแล้วคุณอินทิเกรตนะครับ1คาบถ้าแล้วมันเป็น0แสดงว่า2สัญญาณนี้ตั้งฉากกันถ้าเกิด2สัญญาณนี้ตั้งฉากกันแสดงว่าถ้าเกิดคุณให้ sin m omega t กับ sin n omega t นะครับขนข้อมูลมันจะไม่กวนกันเปรียบเสมือนกับนะครับเปรียบเสมือนกับคุณให้นะครับรถคันหนึ่งส่งของแต่วิ่งนะครับในสายหนึ่งแล้วก็รถอีกคันหนึ่งส่งของวิ่งคนละสายแต่ผลสุดท้ายนะครับสมมุติอันนี้คือจุดหมายไอ้รถคันนี้วิ่งมาทางนี้ใช้ผ่าตัวนี้ที่ผมเขียนอีกตัวหนึ่งใช้ผ่าสีฟ้าผ่าสีฟ้ากับผ่าสีแดงในรถในการที่จะเคลื่อนที่เพื่อจะส่งของมันคนละผ่ากันรับรองรถสองคันนี้ไม่ชนกันไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับคุณใช้คลื่นพาหะที่มันตั้งฉากกันถ้าเกิดคุณใช้คลื่นพาหะตั้งฉากกันนะครับคุณใช้ขึ้นมาหาแบบนี้ m omega n omega สัญญาณนะครับข้อมูลที่คุณส่งไปมันจะไม่กวนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เราเรียกนะครับสัญญาณ sin m omega t กับ sin n omega t ตัวนี้ว่ามันตั้งฉากกันหรือออร์โทโกนอลกันนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาณ sinนะครับ sin m omega t จะตั้งฉากนะครับกับ sin n omega t เมื่อ m ไม่เท่ากับ n และ m กับ n นะครับเป็น integerนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลักการการนะครับการดีไซน์ OFDM นี่คือเป็นที่มาของชื่อว่า OFDM FDM ก็คือ Frequency Division Multiplex ธรรมดานั่นก็คือการแบ่งนะครับสล็อตนะครับความถี่ธรรมดาแต่ใส่ O เข้าไปด้วยโอ ไอตัวนี้ความหมายคือตั้งฉากออโทโกนอลดังนั้นเนี่ยนะครับความถี่ขึ้นพาหะ f1 f2 f3 ไปเรื่อยๆนะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับโดยนะครับมันจะเป็นจำนวนเต็มซึ่งกันและกันนะครับมันจะเป็นจำนวนเต็มซึ่งกันและกันนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ f2 จะเท่ากับ2 f1นะ F3 นะครับก็จะเท่ากับ3 F1 F4 ก็จะเท่ากับ4 F1 นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับความถี่เหล่านี้นะครับที่มันเป็นแบบนี้มีความสัมพันธ์กันลักษณะนี้เราเรียกความถี่ตัวนี้ว่านะครับความถี่ฮาร์โมนิกเราเรียกว่าความถี่ฮาร์โมนิกนะครับซึ่งมันแตกต่างจากอันนี้คือ OFDM นะครับความถี่ F1 F2 F3 ในกรณีของ OFDM ตัวนี้นะครับมันจะห่างกันเป็นนะครับเป็นจำนวนเท่านะครับเป็นจำนวนเท่าดังนั้นเนี่ยนะครับตัวลูกคลื่นนะครับตัวลูกคลื่นที่ใช้ในการส่งข้อมูลของ F1 F2 F3 ตัวเนี้ยมันจะตั้งฉากกันเหมือนกับที่ผมอธิบายไปนะครับข้อมูลนั้นส่งนะครับโดยการใช้รถคนละคัน
แต่รถเหล่านี้เนี่ยนะครับมันวิ่งคนละเส้นทางยังไงเสียมันเนี่ยมันไม่ชนกันจนถึงจุดหมายเนี่ยมันใช้คนละเส้นทางกันนะครับถ้าเกิดมันใช้เส้นทางเดียวกันนะครับมันอาจจะเบียดกันแข่งกันเบียดกันนะครับชนกันได้แต่ถ้าเกิดมันใช้คนละเส้นทางเนี่ยเปรียบเสมือนกับมันตั้งฉากกันมันก็ไม่มีทางนะครับที่มันจะเบียดกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคีย์หลักอีกคีย์นึงของ OFDM นะครับนอกจากนะครับ OFDM นะครับมีข้อมูลขนาดใหญ่จากนั้นไอ้ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับถูกแบ่งเป็นข้อมูลขนาดย่อยนะครับจากนะครับบิตเรทที่สูงนะครับจากบิตเรทที่สูงนะครับย่อยออกมาเป็นบิตเรทที่ต่ำหลายๆตัวจากนั้นบิตเรทที่ต่ำหลายๆตัวนี้นะครับจะถูกขนโดยนะครับขึ้นพาหะหลายตัวซึ่งขึ้นพาหะหลายตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติอยู่ที่ว่านะครับขึ้นพาหะแต่ละตัวนั้นนะครับความถี่ของขึ้นพาหะแต่ละตัวนั้นจะเป็นจำนวนเท่าเป็นจำนวนเต็มของเท่าของพื้นขึ้นพาหะซึ่งเราเรียกว่ามันจะต้องเป็นฮาร์มอนิกซึ่งกันและกันเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือข้อดีของจุดนี้คืออะไรครับนะครับข้อดีของจุดนี้ก็คือว่านะครับเราทราบว่าถ้าเกิดเป็น FDM นะครับ FDM อันดับต้นก่อนตอนที่เราเรียนนะครับ Fourier Transform มานะครับเรามักจะเรียนนะครับอันนี้อีกหัวข้อนึงFourier Transform เพื่อจะให้โชว์ให้เห็นว่าปัญหานะครับในการนะครับเอาไปทำงานจริงกับในทางทฤษฎีแตกต่างกันยังไงนะครับในกรณีนะครับที่นะครับเราใช้ FDM ในทางทฤษฎีนั้นโอ้โหเราตัดได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับนะครับเราใช้นะครับแบนด์พาสฟิลเตอร์ตัดเพื่อทำการแบ่งนะครับสล็อตของความถี่นะครับออกมาเป็นนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ถูกตัดชาร์ปมากแต่จากนะครับ Fourier Transform นะครับจาก Fourier Transform นะครับเราทราบว่านะครับสัญญาณซิงค์ฟังก์ชันเป็นแบบนี้อันนี้ขึ้น1มันจะคล้ายๆทรายแต่มันจะแกว่งแล้วก็จะเข้าสู่ศูนย์ถ้าเกิดเราแปลง Fourier Transform เราจะได้สี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะเราจะได้ฟิลเตอร์แบบสี่เหลี่ยมแต่นะครับหางของไอ้ตัวซิงค์เนี่ยหางของตัวซิงค์เนี่ยมันจะแกว่งเข้าสู่อินฟินิตี้กับแกว่งเข้าสู่ลบอินฟินิตี้คำถามคือนะครับคำถามคือนะครับเราสามารถสร้างสัญญาณในไทม์โดเมนนะครับคุณสมบัติของฟิลเตอร์นะครับในไทม์โดเมนซึ่งเราจะใช้ในการที่จะตัดข้อมูลเนี่ยแล้วหางมันเนี่ยนะครับแกว่งไปจนถึงอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้เป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้นะครับเราไม่สามารถทำได้ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับฟิลเตอร์ในแกนโดเมนของเราเราก็จะต้องคลิปมันพอคลิปมันเกิดอะไรขึ้นครับไอช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณที่เราแบ่งมาเนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่มันจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วมันก็จะลงมันจะเพี้ยนจากสี่เหลี่ยมจะลงแล้วการลงของมันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นการลงของมันนี้นะครับจะทำให้มันเนี่ยนะครับไปเอาข้อเนื่องจากอันนี้คือฟิลเตอร์ที่ยอมไม่ผ่านมันจะไปเอาข้อมูลจากช่องสัญญาณข้างๆเนี่ยมากวนมันนะครับมันจะเอาข้อมูลจากกว้างๆไอ
ข้างๆเนี่ยมากวนมันนะครับโดยปกติอันนี้อาจารย์ยกสูตรมาเลยนะครับนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับอาจารย์ต้องการที่จะส่งโดยการใช้แบนด์วิดต์นะครับเป็น BP นะครับแล้วนะครับอัตราการตกไอ้ตัวนี้อัตราการตกตัวนี้ที่มันตกมามันไม่เพอร์เฟคแบบนี้อาจารย์ให้มันเป็นอัลฟานะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับสมมุติอาจารย์ต้องการที่จะส่งนะครับสูตรนะครับอาจารย์ยกตัวละยกมาเลยนะครับเรทที่คุณจะส่งได้นะครับเป็นบิตต่อวินาทีจะเท่ากับแบนด์วิดต์หารด้วย1บวกอัลฟานะครับ1บวกอัลฟาถ้าเกิดสมมติไอตัวนี้ชาร์ปเลยอัลฟาจะเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ชาร์ปมันลงอย่างเงี้ยอันนี้อัลฟาจะไม่เป็น0ละสมมติว่านะครับสมมติว่าอัลฟาเป็น 0.25RS เป็น20เมกะบิตต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ว่านะครับ BP จะเท่ากับ RS คูณด้วยนะครับ1บวกอัลฟา RS คือ20เมกะบิตต่อวินาทีคูณกับ 1.25 เพราะว่าอัลฟาคือ 0.25 อันนี้1นะครับ BP ก็จะเท่ากับ25เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้คือแบนด์วิดต์ที่เราจะใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือแบนด์วิดต์ที่เราจะใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันสเปซออกมาห่างๆเพราะว่าถ้าเกิดเราวางไว้ใกล้ๆใช่ไหมฮะตัวเนี้ยมันถ้าเกิดสมมติเราวางอันนี้คือ F1 อันนี้คือ F2 กรีของ FDM ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวางไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยเนื่องจากแบนด์วิดต์มันไม่ชาร์ปอ่ะไอตัว F1 เนี่ยมันก็จะไปลุกล้ำอนาเขตของ F2 ขณะเดียวกัน F2 มันก็จะไปลุกล้ำอนาเขตของ F1 สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจำเป็นจะต้องนะครับอันนี้เป็น F1 จากนั้นเอา F2 ห่างๆมาหน่อยนะครับเพื่อให้นะครับมีระยะห่างระหว่าง F1 กับ F2 เพียงพออันนี้ในกรณีของ FDM นะครับในกรณีที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้สนใจว่าไอ้ตัว F1 กับ F2 เป็นยังไงเนี่ยนะครับเราจะต้องทำแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวแบนด์วิดต์ตัวนี้คืออะไรอันนี้ก็25เมกะเฮิรตซ์ถูกไหมฮะไอแบนด์วิดต์ตัวเนี้ย25เมกอันนี้ก็25เมกถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอ F1 กับ F2 เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติมันอยู่ติดกันแบบนี้เลยนะนักศึกษาตึกอันนี้25
นี่25อ่ะสมมุติครึ่งนึงนะ f1 กับ f2 f1 ลบ f2 เท่ากับเท่าไหร่เอ้ย f2 ลบ f1 เท่ากับเท่าไหร่25เมกถูกไหมเพราะไอ้ตัวนี้ครึ่งนึงคือ 12.5 ครึ่งนึงคือ 12.5 นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องแต่เนื่องมาจากว่าไอ้ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยเราเคยเรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราคลิปมันใช่ไหมนะครับคลิปมันเนี่ยผลไอฟิลเตอร์เนี่ยแทนที่ว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมชาร์ปเนี่ยมันจะกระจายไปถึงอินฟินิตี้เพราะผลของความของฟิลเตอร์ที่ไม่เพอร์เฟกต์นะครับในกรณีนี้นะครับคุณจะถ้าเกิดคุณห่างกันจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันจะมีผลอย่างนี้ด้วยนะมันจะมีผลอย่างนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้คือคุณจะต้องเอาให้มันห่างกว่านั้นความหมายคืออันนี้ f1 f2 ตัวอย่างไอ้ตัวนี้แต่ก่อนหน้านี้เราบอกไอ้ตัวนี้25เมกไอ้ตัวนี้25เมกพอมันลงมาแต่เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราให้ตัวนี้เป็นนะครับนะครับ 2.5 สเกลอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่เป็นไร 2.5 เมกนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว F2 ลบ F1 ก็จะเท่ากับ25บวก 2.5 จะเท่ากับ 27.5 เมกนะครับ F1 กับ F2 มันจะห่างกันไอ้ตัวนี้แหละครับคือ FDM FDM เนี่ยเวลามันตั้งเวลามันแบ่งคลื่น F1 F2 โดยที่นะครับไม่ได้สนใจว่า F1 จะเป็นฮาร์โมนิกกับ F2 หรือไม่นะครับ F1 จะเป็นฮาร์โมนิกกับ F3 หรือไม่ไม่ได้สนใจในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับ F1 F2 F3 เนี่ยมันจะไม่ไอ้ลูกคลื่นไซด์เวฟที่มันจะส่งไปเนี่ยมันจะไม่ตั้งฉากกันพอมันไม่ตั้งฉากกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงว่ามันจะในกรณีที่เกิดตั้งฉากกันมันจะไม่กวนกันนะแต่ในกรณีนี้นะครับมันจะไปเอาข้อมูลมันจะไปหลีกมันจะไปกวนข้อมูลของไอ้ช่องสัญญาณตรงข้ามดังนี้จึงต้องเว้นสเปซไว้ไอ้สเปซตัวนี้เขาเรียกว่ากาดแบนกาดแบนตัวนี้นะครับคือสเปซของแบนด์วิดท์ที่คุณจะต้องยอมเสียไปฟรีเพื่อนะครับป้องกันนะครับในกรณีของ FDM เพื่อป้องกันไม่ให้นะครับสัญญาณจากช่องสัญญาณหนึ่งไปกวนช่องสัญญาณหนึ่งเนื่องมาจากนะครับความไม่นะครับความไม่สมบูรณ์ของฟิลเตอร์ที่คุณจะไปตัดฟิลเตอร์ที่คุณจะตัดนั้นถ้าเกิดมันสมบูรณ์จริงมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบชาร์ปเลยแต่เนื่องมาจากแบบที่บอกพอเราแปลงฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มไปนะครับไอฟิลเตอร์สี่เหลี่ยมแบบชาร์ปเนี่ยมันคือซิงค์ซึ่งสแปนตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ในแกนเวลาคำถามคือเราสร้างสัญญาแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือเราสร้างไม่ได้เมื่อเราสร้างไม่ได้เราก็ต้องคลิปมันเมื่อเราคลิปมันนะครับฟิลเตอร์มันก็เพี้ยนแทนที่ว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันก็เพี้ยนออกมาเป็นรูปนะครับรูปเรสมันอาจจะเป็นไซน์หรือโคไซน์แต่มันก็จะค่อยๆลงแบบนี้ลงมาพอมันลงมาเสร็จปุ๊บแทนที่ว่าFDM เวลามันแบ่งไปมันจะไม่กวนกันมันกลายมันเป็นกวนกันแล้วคันนี้ฉะนั้นวิธีการแก้ของการกวนกันนะครับก็แบบที่บอกถ้าเกิดคุณใช้บิตเรทเท่านี้อันนี้คือคำถามคือคุณจะต้องใช้แบนด์วิดต์เท่าไหร่ใช้สูตร RS เท่ากับ BP ส่วนที่1บวกอัลฟาอัลฟาตัวนี้บ่งบอกว่านะครับกราฟของคุณนั้น
มันโรลออฟแบบไหนนะครับถ้าเกิดเป็น0ก็แสดงว่าชาร์ปเลยถ้าเกิดเพี้ยนเยอะอัลฟาก็เยอะฉะนั้นพอคูณกันเสร็จปุ๊บจากตัวอย่างอัลฟาสมมติเป็น 0.25 จากตัวอย่างคูณมาได้ทั้งหมด25เมกแสดงว่าไอ้ F1 กับ F2 ต้องห่างกัน25เมกแต่25เมกยังไม่พอเพราะว่ามันยังมีส่วนเพราะว่าฟิลเตอร์ไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์แบบมันยังมีไอ้ส่วนที่แกว่งที่จะเอาข้อมูลนะครับจากช่องสัญญาณข้างๆมากวนอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องเว้นระยะจากตัวอย่างเว้นระยะไป 2.5 เมกไอ้ความถี่นี้เนี่ยเว้นระยะไปฟรีๆเลยเราเรียกมันว่าการ์ดแบนซึ่งปกติการ์ดแบนเนี่ยเขาจะใช้สำหรับ FDM นั่นก็คือนะครับ F1 เอาไว้ส่งนะครับข้อมูลของ user ตัวที่1 F2 เอาไว้ส่งนะครับข้อมูลของ user คนที่2 F3 เอาไว้ส่งข้อมูลของ user คนที่3แล้วไอ้3คนนี้เนี่ยนะครับแต่ละส่งเนี่ยเพื่อไม่ให้มันกวนกันก็ต้องมีการ์ดแบนซึ่งเสียนะครับข้อเสียของมันก็คือคุณเสียแบนด์วิดต์ไปเฉยๆเลยบริเวณนี้โดยที่ไม่ต้องทำโดยที่นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น OFDM นะครับ F1 นะครับเป็นฮาร์โมนิก F2 เป็นฮาร์โมนิกของ F1 F3 เป็นฮาร์โมนิกของ F1 แล้วก็ F2 นะครับในกรณีนี้แสดงว่านะครับถ้าเกิดมันเป็น OFDM อันนี้ FDM นะต่อให้ฟิลเตอร์มันไม่เพอร์เฟกต์มันเป็นอย่างนี้เลยนักศึกษามันซ้อนกันอย่างนี้เลย F1 F2 F3ต่อให้มันซ้อนกันอย่างนี้ก็ไอ้ F1 มันก็จะไม่กวนกับ F2 แล้วมันก็จะไม่กวนกับ F3 เนื่องมาจากว่าสัญญาณนะครับที่มันพากันไปเนี่ยมันตั้งฉากกันตั้งฉากกันเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษายังจำได้ตอนที่เราเรียนปรินท์คอมมาเนี่ยไอการตั้งฉากของสัญญาณเนี่ยแสดงว่า2สัญญาณนี้มันจะไม่กวนกันการเช็คดูว่า2สัญญาณมันจะตั้งฉากกันหรือไม่นะครับออร์โทกอนอลกันหรือไม่นะครับก็ทำได้ด้วยการทำดอทโปรดักต์เวกเตอร์2เวกเตอร์จะตั้งฉากกันก็คุณก็ต้องเอาเวกเตอร์ที่1กับเวกเตอร์ที่2มาดอทโปรดักต์กันแต่ถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันคุณก็เอามาคูณกันแล้วอินทิเกรตนะครับแล้วก็อินทิเกรตใน1ค่าอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดความถี่คลื่นพาหะนะครับเป็นจำนวนเต็ม m เป็นอินทิเจอร์ n เป็นอินทิเจอร์ m กับ n ไม่เท่ากันนะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็ f2 นะครับเท่ากับ 2f1 f3 ก็เท่ากับ 3f1 f4นะครับ F4 ก็เท่ากับ 4F1 เป็นจำนวนเท่าของความถี่หรือพูดอีกในยะหนึ่งเป็นฮาร์โมนิกในกรณีนี้นะครับข้อมูลของ F1 F2 F3 นะครับต่อให้มันอยู่ชิดกันขนาดไหนมันก็จะไม่กวนกันเพราะเรามีวิธีที่จะเวลาเอามาคูณกันมามอดกันเนี่ยมันจะไม่กวนกันเพราะมันตั้งฉากกันคำถามคือถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้ OFDNจำเป็นจะต้องใช้การ์ดแบนไหมครับไม่จำเป็นแต่นี่ OFDM no require การ์ดแบน not require does not require การ์ดแบนนะครับเพราะว่านะครับความถี่ F1 F2 แล้วก็ F3 เนี่ยนะครับF1 F2 F3 เนี่ยมันเป็นนะครับความถี่ซึ่งตั้งฉากกันนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับข้อมูลที่เราจะส่งนะครับนะครับข้อมูลที่เราจะส่งเป็น1 1
ลบ1ลบ1นะครับ1 1 1นะครับลบ1 1หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่ง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 ลบหนึ่ง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 ลบหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยสมมตินะครับสมมติข้อมูลบิตเนี่ยนะครับเป็นซีเควนซ์ออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งนะครับสมมตินะครับนะครับเราจะใช้ OFDM นะครับ4ความถี่ 4 subcarrier นะครับในการส่งไอตัวเนี้ยนะครับข้อมูลนะครับไอตัวนี้เปรียบเสมือนกับโอเค1ก็เปรียบเสมือน1 1 1ลบ1ก็เปรียบเสมือน0ข้อมูลเป็นดิจิตอลนะครับ1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0อันนี้ตัวอย่างนะครับแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโอ้โหคำถามอันดับแรกเลยข้อมูลบิตเหล่านี้เนี่ยมาจากซอร์สเดียวหรือหลายซอร์สเรายังไม่ได้บอกนะครับว่ามาจากซอร์สเดียวหรือหลายซอร์สแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่บอกแสดงว่ามันมาจากซอร์สเดียวข้อมูลเดียวกันข้อมูลชุดเดียวกันเลยแต่ไอ้ข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะให้มันก่อนหน้านี้นะไอ้ข้อมูลเหล่านี้ทั้งก้อนเนี่ยถ้าเกิดมันเป็น FDM Frequency Division Multiplex มันจะใช้แค่ carrier เดียวความถี่ขึ้นมหาเดียวในการส่งแต่ถ้าเกิดเป็น OFDM มันจะใช้จากตัวอย่างนะครับมันจะใช้4นะครับมันจะใช้4ขึ้นพาหะในการส่งทั้ง4ขึ้นพาหะนี้จะเป็นฮาร์โมนิกซึ่งกันและกันพูดง่ายคือลูกคลื่นที่มันจะเอาไว้นะครับขนบิตนั้นนะครับจะตั้งฉากซึ่งกันและกันครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมติขึ้นความถี่ตัวที่1ขึ้นความถี่ตัวที่2ขึ้นความถี่ตัวที่3ขึ้นความถี่ตัวที่4ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า sub carrier นะครับข้อมูลเหล่านี้มันเข้ามาเป็นแบบ sequence 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 เข้ามาอ่ะเข้ามาเราก็เรียงมาเลยเราก็จะ1อันนี้1ลบ1ลบ1จากนั้น1 1 1ลบ1จากนั้นนะครับจากนั้น1ลบ1ลบ1ลบ1พอดีอาจารย์เขียนไม่พอสมมุตินะครับข้อมูลต่อไปเห็นไหมเราชุดหนึ่งเนี่ยเราชุดหนึ่งเนี่ยมาฟีดตรงนี้ก่อนฉะนั้นข้อมูลอีกชุดหนึ่งมาฟีดตัวนี้เนื่องมาจากว่าเรามีความถี่คลื่นพาหะทั้งหมด4คลื่นฉะนั้นเป็น1นะครับลบ1ลบ1ลบ1นะครับจากนั้นต่อไปก็ไปเป็นลบ1 1นะครับลบ1ลบ1จากนั้นเป็นลบ1 1 1
ลบ1จากนั้นนะครับลบ1ลบ1 1 1เราจะเห็นได้ว่าคราวนี้ข้อมูลซึ่งโอ้โหเยอะเราจะสปลิตข้อมูลออกมาให้กับความถี่ขึ้นไปหา4ตัวนะครับในการขนเราจะสังเกตได้ว่านะครับในแต่ละคอลัมน์นะครับจะแทนบิตนะครับซึ่งนะครับจะถูกขนจะถูกขนนะครับโดยสับแคริเออร์ตัวเดียวความหมายคืออะไรนะครับข้อมูลไอ้ตัวนี้จะถูกขนโดย F1 ข้อมูลแถวนี้จะถูกขนโดย F2 ข้อมูลแถวนี้จะถูกขนโดย F3 และข้อมูลแถวนี้จะถูกขนโดย F4นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเราจะใช้นะครับนะครับสมมุติว่านะครับการส่ง data ตัวนี้ข้อมูลเดิมมันคือ rs bit ต่อวินาทีฉะนั้นเนี่ยนะครับอัตราการส่งอัตราการส่งของ F1 ก็จะเป็น RS ส่วน4ถูกไหมครับอัตราการส่งก็คือ RS ส่วน4อันนี้ก็ RS ส่วน4 RS ส่วน4ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติในกรณีถ้าเกิดเราใช้ FDM เราใช้แค่ความถี่เดียวแสดงว่าอัตราการส่งลูกคลื่นซึ่งลูกคลื่นมันจะต้องนะครับแครี่มันจะต้องแบกไอ้บิตเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าการใช้ OFDM ถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ OFDM มันมีตั้ง4ตัวในการช่วยขนอันนี้มีคนมีแค่ตัวเดียวในการขนนะครับแสดงว่าไอ้แต่ละตัวที่จะขนเนี่ย F1 F2 F3 F4 ที่จะขนเนี่ยนะครับมันจะใช้นะครับมันจะใช้นะครับอัตราซิมโบลนะครับในการขนเนี่ยOFDM นั้นจะต่ำกว่านะครับ FDM นะครับ ลีนียะหนึ่งนะครับที่ผมเคยสอนคุณไปคือ Baud rate คือนะครับ
ซิมโบลต่อวินาทีนะครับใช้ในตอนที่เราทำโมเด็มสมมุติว่านะครับทั้ง FDM และ OFDM นั้นนะครับใช้ modulation เหมือนกันนะครับแต่ก็มันเป็น BPSK 1ลูกคลื่นนะครับ1ลูกคลื่นขนได้1บิต QPSK 1ลูกคลื่นส่งได้2บิตถ้าก็จะเปรียบเทียบกันก็ต้องใช้นะครับ modulation ที่เหมือนกันด้วยนะครับในกรณีนี้ baud rate นะครับของ FDM นะครับจะใหญ่กว่านะครับ baud rate baud rate คือซิมโบลหรือลูกคลื่นที่จะเคลื่อนออกไปต่อวินาทีอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับของ subcarrier OFDM นะครับจากตัวอย่างถ้าเกิดผมสมมุติว่านะครับผมจะทำการนะครับ modulation นะครับ modulation ข้อมูล11นะครับ11-1-1นะครับนะครับ111นะครับ -1-1-1นะครับ11-1-111-1ถ้าเกิดสมมติผมจะมอดโดยการใช้ BPSK นะครับผมก็จะดูข้อมูลของผมคืออะไรก็จะเป็นปื๊ดมานะครับลูกคลื่นที่จะออกไปถ้าเกิดใช้ความถี่ F1 คือ subcarrier ตัวที่1นะครับผมก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ยังก็ขึ้นมาเป็นเฟสนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ111-1-1นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งอันนี้ใช้ BPSK นะครับ1กับลบ1กรณีของ BPSK นั้นมันจะกลับเฟสกัน180องศาถ้าเกิดมันเป็น subcarrier ที่2ผมจะส่งอะไร11ลบ1 11ลบ1นะครับอันนี้คือ F1 carrier ที่1ต่อไปคือ carrier ที่2 carrier ที่2ก็จะเท่ากับมีความถี่มากกว่า 2F1 นะครับมันก็จะน้อยกว่าสามลูกจากนั้นเปลี่ยนเฟสนะครับมันก็จะกลายเป็น11-1-1อันนี้ก็จะเปลี่ยนเฟสอันนี้ลงมาพอดีนะครับเปลี่ยนเฟส180
หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเฟสขึ้นไปหนึ่งหนึ่งจากลบหนึ่งเปลี่ยนเฟสไปหนึ่งก็เฟสมันจะกลับ180องศาแทนที่ว่ามันจะลงมาอย่างนี้มันก็กลับขึ้นไปแบบ BBSK อันนี้คือ F1 อันนี้คือ F2 นะครับ F3 ก็ทำเช่นเดียวกันกรณีของ F3 แล้วก็ F4 ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยเราเอาข้อมูลบิตใหญ่โตมโหฬารเอามาสปลิตความถี่ F1 F2 F3 F4 นะครับสปลิตในแนวนี้1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 นะครับลบ1แทน0นะครับ1แทน1จากนั้นนะครับข้อมูลอ่านตามคอลัมน์ข้อมูลอ่านตามคอลัมน์นะครับจะขนโดย F1ข้อมูลอ่านตามคอลัมน์จะส่งโดย F2 นะครับข้อมูลอ่านโดยคอลัมน์นะครับจะส่งโดย F3แล้วก็ข้อมูลนะครับอ่านตามคอลัมน์ก็จะส่งโดย F4 นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะทำการกระจายบิตนะครับเราทำการมอดข้อมูลกับลูกคลื่นลูกคลื่นนะครับโดยการใช้นะครับ4คลื่นพาหะที่เป็นอิสระต่อกันนั่นก็คือ F1 F2 F3 แล้วก็ F4 นะครับโดยที่นะครับแต่ละตัวนั้นนะครับตั้งฉากกันนะครับซึ่ง F1 F2 F3 แล้วก็ F4 นะครับจะตั้งฉากกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่งจะทำไปแบบที่ผมพูดนะครับสิ่งที่เราทำไปก็คือเราจะเอาบิตสตรีมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะกระจายบิตสตรีมบิตสตรีมคือตัวเนี้ยสตรีมของบิตเนี่ยนะครับคือตัวเนี้ย1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ไอ้ตัวสตรีมของบิตเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราจะกระจายบิตเหล่านี้ one bit at a time ไปยังสับแคเรียร์ทั้ง4ตัว
นั่นก็หมายความว่านะครับข้อมูลของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะกระจาย N1 ตัวเนี้ย N1 ตัวแรกเนี่ยส่งโดย F1 1ตัวที่2ส่งโดย F2 ลบ1ตัวที่3ส่งโดย F3 ลบ1ตัวที่4ส่งโดย F4 1ตัวที่5ส่งโดย F1 นะครับ1ตัวที่6ส่งโดย F2 1ตัวที่7ส่งโดย F3 นะครับลบ1ตัวที่8ส่งโดย F4 ไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเขียนออกมาเป็นไดแกรมนะครับเราก็จะได้ว่านะครับนะครับบิต1บิต2ซิมโบล3ซิมโบล4จากนั้นแต่ละตัวก็ไปถูกมอดด้วย F1 ตัวนี้นะครับก็ถูกมอดโดย F2 นะครับตัวต่อไปก็จะถูกมอดโดย F3 ตัวต่อไปก็จะถูกมอดโดย F4 ฉะนั้นเนี่ยไอ้บิตนะครับไอ้ตัวเนี้ยบิตมันเข้ามาบิตแรกเข้ามาไอ้ตัวสวิตช์นี้ก็ไปที่ซิมโบลตัวที่1แล้วก็มอดด้วย F1 บิตตัวที่2เข้ามานะครับก็จะนะครับถูกมอดด้วย F2 ซิมโบลไอ้บิตตัวที่3เข้ามาก็จะถูกมอดด้วย F3 ไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นสัญญาณทั้งหมดนะครับก่อนส่งออกเอามาบวกกันชุดหนึ่งเอามาบวกกันยกตัวอย่างเช่นนะครับ1 1 ลบ 1 ลบ 1 มันก็จะกลายไปเป็นในกรณีนะ1 1 ลบ 1 ลบ 1 ถูกไหมฮะส่ง4บิตต่อ1ส่ง4บิตใช้ความถี่คนละอันแต่ส่งพร้อมกัน1 1 ลบ 1 ลบ 1 เนี่ยส่งพร้อมกันนะครับแต่ส่งด้วยความถี่คนละความถี่จากนั้นเราเรียกว่า1ชุดต่ออีกหรือ1คาบจากนั้น1 1 1 1อันนี้ก็ส่งพร้อมกัน1 1 1 1อันนี้ก็ส่งพร้อมกัน1 1 1อันนี้ส่งพร้อมกันส่งพร้อมกันก็คือแต่ละตัวเอามามอดกับ F1 F2 F3 F4 พาไปแล้วจากนั้นเอาคลื่นทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับคือที่ได้ก็อาจจะนะครับเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อันนี้คือตัวอย่างเราไม่นะครับเราใช้นะครับแค่นะครับ4นะครับ4 sub carrier แต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับเราจะใช้มากกว่านั้นนะครับเราอาจจะใช้นะครับ64 sub carrier ในทางปฏิบัติหรือมากกว่านั้น128ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดนะครับเรามี sub carrier เยอะนะครับเรามี F เนี่ยเยอะนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือคุณจำเป็นจะต้องมีตัวนะครับสร้าง sine wave เยอะถูกไหมฮะคุณจะต้องมีนะครับ frequency generator เนี่ยโอ้โหเยอะเลยก่อนที่จะทำการมอดเนี่ยสมมุติคุณมีซิมโบลเนี่ยอันเนี้ยใช้แค่4ความถี่ถูกไหม
F1 F2 F3 F4 คุณก็ใช้แค่4ความถี่แต่ถ้าเกิดสมมติคุณใช้มากกว่า4ความถี่คุณใช้64ความถี่หรือคุณใช้128ความถี่หรือคุณใช้1024ความถี่ไอตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณจะต้องสร้างความถี่ F1 F2 F3 F4 ไปเรื่อยๆซึ่งการสร้างความถี่นั้นนะครับมันอาจจะทำให้นะครับเซอร์กิตที่นะครับเอาไปใช้จริงนะครับยากนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงวิศวกรรมนะครับเขามีวิธีที่จะทำให้นะครับเหมือนกับคุณนะครับมีตัวเจเนเรเตอร์ความถี่เยอะๆแต่จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมีไอตัวเจเนเรเตอร์แต่สามารถที่จะให้ผลเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าจะทำยังไงที่จะสร้างไอความถี่ sub carrier ของ OFDM เนี่ยแล้วให้ไอตัว sub carrier ของ OFDM เนี่ยเราไม่ต้องสร้างเป็น side wave นะครับความถี่หลายๆตัวเจเนเรเตอร์หลายตัวเนี่ยมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับแล้วมันสามารถที่เราจะสร้างชิปนะครับของไอตัวส่ง OFDM หรือตัวรับโดยที่เราไม่ต้องมาสร้างไม่ต้องมีไอตัวนะครับFrequency Generator หรือตัวนะครับสร้างความถี่หลายๆตัวนะครับทำให้ระบบมันสามารถจะใช้งานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปต่อไปนะครับ